จะทำส้มตำนะคะแต่จะใส่กะปิค่ะอันนี้ป้าน้องจะกินกับหมูสามชั้นทอดเมื่อคืนหาไม่เจอก็เลยเอาหูหมูเนี่ยค่ะมาแล้วก็มาคั่วในกระทะพอสุกแล้วก็ซับมันไว้ค่ะนะคะก็จะมีมะละกอมะละกอไม่สับนะคะใช้ที่ปอกนะคะขูดมันยาวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาตัดเป็นท่อนๆเนื้อมะละกออันนี้กำลังดีมีสองสีนะคะนะคะมะละกอก็ใช้ที่ขูดอย่างนี้นะคะค่ะเราเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ป้าน้องก็ล้างพุทราจีนล้าง 3-4 น้ำจะให้สะอาดก็น้ำที่2ที่3ก็ล้างน้ำเกลือนะคะแล้วก็ใช้น้ำกองเนี่ยค่ะแช่ไว้ข้ามคืนลำไยก็เหมือนกันค่ะล้างแล้วก็แช่ไว้ข้ามคืนพอเช้าก็มาหั่นแล้วเดี๋ยวป้าน้องจะเอาไปต้มกับน้ำตาลนิดนึงนะคะเขาจะได้มีน้ำตาลเข้าในเนื้อแต่ไม่ต้องเยอะนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเขาจะหอมค่ะพุทราจีนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูส้มมะนาวหรือส้มจี๊ดแล้วเขาใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวไว้ที่นี่แล้วนะคะแล้วนี่ก็จะมีกะปิแล้วก็จะมีส้มช่วยให้มันมีน้ำมากขึ้นนะคะแล้วป้าน้องจะใส่เม็ดเสาวรสหน่อยลองดูนะคะแล้วพอดีป้าน้องมีแอปเปิ้ลค่ะป้าน้องก็มาหั่นบางๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่กล่องแล้วแช่น้ำแข็งไว้นะคะเวลามาทำเขาจะได้กรอบกับมะละกอเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำแข็งไว้ค่ะใส่กล่องก่อนเราไปแช่น้ำแข็งไม่งั้นวิตามินเขาจะไปหมดค่ะแอปเปิ้ลก็หั่นบางๆนะคะนี่คือเครื่องส้มตำของป้าน้องค่ะเปิดฝานะคะเอามะละกอขูดเสร็จเราก็เอาน้ำใส่ข้างล่างเป็นตะแกรงเห็นไหมคะแล้วเราก็เอาน้ำใส่นิดนึงอย่าให้ท่วมนะคะเพื่อจะช่วยให้เขามีความชื้นนะคะแล้วปิดฝาค่ะปิดฝาข้างล่างจะเป็นแอปเปิ้ลที่เราหั่นนะคะก็เหมือนกันใส่น้ำไปนิดปิดฝาแล้วก็ใส่น้ำแข็งเนี่ยแล้วก็เอาเกลือโรยเพื่อที่จะให้น้ำแข็งเนี่ยละลายช้าแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเวลาจะเอามาตำแล้วค่อยเอาออกมาเปิดฝาค่ะเราหั่นพุทราจีนที่ล้างแล้วก็แช่ค้างคืนไว้แล้วเราก็เอามาใส่หม้อก็ใส่น้ำนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะก็ลำไยใส่ไปแล้วก็พุทราใส่ไปต้มเพื่อให้น้ำหวานของลำไยเนี่ยเข้าไปในพุทราจีนนะคะเขาจะได้ไม่จืดถ้าเผื่อมันหวานไม่พอค่อยเติมน้ำตาลมะพร้าวทีหลังนะคะต้มไฟอ่อนๆค่ะนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะชิมแล้วนะคะเขายังจืดเป็นนิดนึงก็เติมน้ำตาลมะพร้าวเป็นนิดนึงค่ะนะคะไม่ต้องเยอะเราเอาหวานประแลมประแลมค่ะเพราะเดี๋ยวไอ้น้ำในส้มตำเนี่ยเวลาเราเอามาราดเนี่ยเขาก็จะมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็หวานของส้มเขียวหวานอีกนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ให้มันหวานจัดนะคะการต้มน้ำพุทราจีนเนี่ยเขาจะจืดเลยนะคะตอนนี้เราใส่รวมไปกับลำไยลำไยเขาจะมีความหอมแล้วมีความหวานแล้วมีความหอมนะคะน้ำของลำไยก็จะออกมาในพุทราจีนตอนนี้ป้าน้องชิมแล้วต้มไปสักพักใหญ่น้ำเขาเริ่มเข้าพุทราจีนแล้วค่ะน้ำหวานของลำไยเนี่ยเข้าไปในพุทราจีนแล้วป้าน้องชิมแล้วเขาจืดไปนิดนึงป้าน้องก็เติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปนิดนึงการที่เราค่อยๆเติมเนี่ยคุณแม่สอนไว้ว่าถ้าเผื่อเราจะเชื่อมหรือต้มอะไรก็ตามแต่เราค่อยๆเติมน้ำตาลหรือน้ำปลาลงไปทีละนิดเขาจะได้ชุ่มฉ่ำดูดเข้าไปในเนื้อไม่ใช่ไปใส่ให้ได้ที่เลยหรือมากเลยเขาจะรัดเนื้อผลไม้
หรือเนื้อสัตว์เนี่ยให้แข็งกระด้างไม่อร่อยอันนี้เขาจะนุ่มนิ่มนวล นะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะเนี่ยแล้วเราก็ชิมเห็นไหมคะเนื้อพุทราเริ่มฉ่ำแล้วค่ะแล้วป้าน้องก็จะชิมนะคะตำกระเทียมหยาบๆนะคะเอาพริกลงบุบีบมะนาวหรือส้มจี๊ดราดคลุกทิ้งไว้นะคะเขาจะได้หอมตอนนี้อันนี้เราจะใส่กะปิค่ะเราก็ส้มตำอันนี้เราใส่กะปินะคะก็เอากะปิมาใส่ก็เอากะปิมาอันนี้นะคะพอนั่นเราก็เอามาเราตำเครื่องคลุกไว้นะคะตำกระเทียมพริกบีบมะนาวราดคลุกทิ้งไว้สักพักหนึ่งเอากะปิใส่นะคะแล้วตอนนี้เราก็เอามะละกอกับแอปเปิ้ลลงใส่ค่ะแล้วก็จะเนี่ยค่ะฝักลำไยกับพุทราเนี่ยค่ะลงเขาจะมีน้ำหวานหน่อยนะคะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวต้องชิมนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลนะคะชิมรสดูไม่นั่นแล้วค่อยเติมไม่ถนัดนะคะคกมันเล็กคกใหญ่ก็ใหญ่เกินไปเดี๋ยวพี่น้องจะไปซื้อคกดินเผามาค่ะก็เลยเอามาคลุกในชามันนี้เมื่อกี้ไม่เปรี้ยวเติมน้ำส้มจี๊ดลงไปหน่อยนะคะแล้วชิมสิหวานหรือยังน้ำน้อยไหมน้ำน้อยจะใส่ส้มเขียวหวานก็ได้เติมเลยใส่ส้มเขียวหวานไหมหรือใส่อันนี้ใส่นี่ไปอีกมันเห็นน้อยเทไปเลยเอาไว้หน้าไว้โรยหน้าหน่อยเอาลำไยเป็นลูกกะพุทรามีลูกไว้โรยหน้ามันไม่เปรี้ยวค่ะป้าน้องก็เลยเติมเสาวรสลงไปเสาวรสมันจะเปรี้ยวๆหวานๆเติมเสาวรสไปเพิ่มวิตามินซีแล้วมันจะหอมอันนี้เสาวรสชาวบ้านปลูกนะคะเขาไม่ได้ฉีดยาเขาจะหอมหวานเห็นไหมคะมันก็จะมีเป็นเม็ดๆป้าน้องก็ชอบทำอย่างนี้ละค่ะชอบทำอะไรแปลกๆเพื่อนก็บอกช่างคิดช่างทำเสื้อผ้าก็เหมือนกันชอบทำอ่ะชอบทำอะไรแปลกๆชีวิตชอบมีอะไรแปลกใหม่เก๋ไก๋ค่ะอร่อยเปรี้ยวหวานจะเปรี้ยวหวานเอาใส่ถ้วยดีกว่าตำเสวยกับป้าน้องนะคะวันนี้ป้าน้องเอามะละกอที่ต้นค่ะมาฝานบางๆแล้วได้มะละกอที่ใกล้สุกเขาก็จะมีเนื้อแดงด้วยนะคะป้าน้องก็เอามาตำส้มตำตอนนี้เมื่อคืนนี้ป้าน้องคิดก็เลยลองใส่พุทราจีนแห้งก็มาล้างน้ำแล้วแช่ไว้ในลำไยนะคะตอนนี้ก็จะเอาหมู3ชั้นหาไม่เจอค่ะก็เจอหูหมูที่ทำไว้ก็เอามาทอดพอหอมนะคะเนี่ยแล้วก็มากินกับผักค่ะก็มีใบมะยมผักชีใบเลื่อยหรือผักชีลาวก็ได้ค่ะป้าน้องจะกินข้าวประมาณ1ทัพพีค่ะเนี่ยข้าว1ทัพพีแล้วก็จะส้มตำผลไม้ผักนะคะเราไม่ตักใส่หมดนะคะเดี๋ยวไม่พอเราค่อยไปเติมใหม่ตักมาใส่หมดมันล้นจานแล้วมันไม่น่ากินค่ะเนี่ยก็กินกับข้าวดำแล้วก็มีหูหมูทอดโรยงาค่ะอันนี้ส้มตำก็โรยงาค่ะ